ให้เพื่อนดำเนินการทดลองเลยนะคะทำตามในวิธีการทดลองเลยเดี๋ยวเราแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มนี้เป็นอะไรคะเป็นเนยกับอะไรคะมีเนยอย่างเดียวกลุ่มนู้นมีอะไรคะน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูอยู่กลุ่มนี้ช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากำลังเตรียมการทดลองในขั้นแรกนะคะขั้นแรกเราทำอะไรคะทำอะไรคะค่ะเริ่มเลยค่ะอันนี้คืออะไรคะเอทานอลเนี่ยครูบอกว่าใช้แค่1ลูกบาทเธอเทเข้าไปซะต้อง40ลูกบาทแล้วเห็นไหมแล้วก็เอาหลอดไปจุ่มแล้วเนี่ยไอ้หลอดก็ไม่รู้สะอาดหรือเปล่าเพิ่งพูดแมปเองทำไมห้องนี้พูดอะไรปุ๊บทำปั๊บอย่างที่ครูพูดเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยฮะเนี่ยเทไปต้องเท่าไหร่นะคะในบิ๊กเกอร์น่ะเห็นไหมในบิ๊กเกอร์เธอเทไปกี่ลูกบาทเทไปตั้งเกือบ40ใช้แค่ลูกบาทเดียวเนี่ยทำอะไรกลุ่มทางน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชพร้อมยังคะพร้อมยังคะค่ะเดี๋ยวส่งต่อน้ำก่อนสิคะน้ำใส่ลงไปใส่ยางน้ำใส่แล้วก็ดำเนินการเลยนะคะเอาน้ำมันพืชลงไปเดี๋ยวขอภาพทางนี้นะคะกลุ่มนี้จะสาธิตน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูนะคะน้ำมันหมูนี่ก็ส่วนมากชาวบ้านก็จะใช้กันอยู่บ่อยๆใช่ไหมก็คือเวลาเราไปตลาดเราก็ซื้อหมู3ชั้นมาใช่ไหมคะส่วนที่เป็นหนังหมูไขมันหมูเราก็เอามาทำการเจียวใช่ไหมที่เพื่อนบอกก็คือใช้วิธีการเจียวนะคะตรงนี้ใช้หลอดหยดกี่หยดคะใส่น้ำมันหมูลงไปทำเลยค่ะ5หยดขอน้ำมันพืชหน่อยดิคะเปรียบเทียบให้เห็นว่าน้ำมันพืชกับน้ำมันหมูมีความต่างกันยังไงเห็นไหมคะน้ำมันพืชจะใสแต่ทำไมน้ำมันหมูเป็นงี้คะมันจะมีความอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวคะคะอิ่มตัวนะคะมันก็จะเป็นไข่แล้วก็ถ้าเกิดว่าเจออากาศที่เย็นๆมันก็ทำไมคะมันก็จะแข็งตัวได้นะคะเพราะว่ามันอิ่มตัวนะคะทีนี้เตรียมพร้อมยางในข้อที่1พร้อมยังคะพร้อมแล้วใช้หลอดหยดเลยทดสอบกับอะไรคะน้ำเริ่มต้นที่น้ำก่อนเพื่อเป็นการดูว่าละลายน้ำไหมนะคะนักเรียนใช้กี่หยดคะน้ำ5หยดอันนี้เพื่อนกำลังหยดน้ำมันพืชลงในหลอดที่เป็นอะไรคะน้ำหยดแล้วทำการเขย่าค่ะหยดกี่หยดคะ5หยดหยดเสร็จแล้วทำการเขย่าค่ะแล้วสังเกตผลนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนดู
เขย่าแรงๆเลยค่ะเขย่าแล้วลองดูสิคะเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรไหมคะลองวางที่กระดาษสีขาวสิคะมองเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมคะเกิดอะไรขึ้นสารสองตัวนี้ละลายเข้าหากันไหมคะไม่ละลายเกิดการเป็นยังไงแยกชั้นนะคะแยกชั้นก็จะเห็นว่าส่วนที่มีสีเหลืองก็คืออะไรคะน้ำมันก็คือส่วนที่มีสีเหลืองจะลอยอยู่ชั้นบนน้ำจะอยู่ชั้นล่างต่อไปเอทานอลเอทานอลเป็นตัวทำละลายกับน้ำมันพืชบ้างเอทานอลเต็มยังคะเตรียมแล้วไม่ใช่ค่ะอันนี้เพื่อนกำลังทดลองดูต่อนะคะอันนี้คืออะไรคะเอทานอลทดสอบการละลายของน้ำมันพืชกับเอทานอลคือทำเหมือนกันนะคะแต่เปลี่ยนตัวทำละลายเข้าใจไหมคะศิวาพรหยดลงไปวิธีการหยดยังไงลูกครูสอนแล้วจุ่มลงไปเลย5หยดหยดเลยค่ะหยดแล้วเขย่าเลยค่ะ5หยดแล้วเหรอหยดแล้วเขย่าดูนะคะว่าเมื่อรวมตัวกับเอทานอลละลายน้ำหรือรวมกันไหมหรือว่าแยกหลอดไหนคะหลอดที่2ก็คือหลอดที่กำลังเห็นอยู่นี้เขย่าหรือยังคะเขย่าแล้วยังเป็นไงคะละลายไหมละลายรวมกันไหมคะไม่รวมแยกชั้นเช่นกันนะคะต่อไปค่ะสารละลายตัวทำละลายเฮกเซนค่ะเฮกเซน1ลูกบาศก์นะคะหยดน้ำมันพืชลงไป5หยดเขย่าดูสิคะเขย่าแรงๆค่ะแรงๆดูนะว่าเฮกเซนละลายไหมคะรวมเสร็จแล้วดูผลเป็นไงคะละลายไหมแยกชั้นไหมคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันค่ะนักเรียนบันทึกผลอันนี้ได้ผลเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำมันพืชต่อไปน้ำมันหมูค่ะน้ำมันหมูกลุ่มนี้จะทดลองแล้วใช่ไหมทีนี้1 5หยดทำไงเนยเราจะทำไงคะอย่างพร้อมแล้วเชิญนะคะอันนี้น้ำเราจะทำการทดสอบน้ำมันหมูกับน้ำนักเรียนคาดว่ามันจะละลายไหมไม่ละลายเขย่าเลยค่ะตั้งทิ้งไว้เลยค่ะเป็นไงคะเป็นไงคะสิ่งที่เกิดขึ้นแยกชั้นเห็นไหมคะแยกชั้นกับต่อไปอะไรคะเอทานอลเอทานอลกับน้ำมันหมูนะคะอ
ดูผลนะคะเป็นไงคะผลที่ได้ละลายรวมกันไหมมองแล้วด้วยตาก็ทำไมคะก็ยังแยกชั้นกันอยู่เห็นไหมแต่ว่าทำไมคะมันยังรวมตัวกันมากกว่าน้ำใช่ไหมก็คือมีความกลมกลืนกันของน้ำกับน้ำมันมากกว่าตัวแรกต่อไปค่ะเฮกเซนนะคะตัวที่3เฮกเซนเราดูผลนะคะเฮกเซนว่าเป็นอย่างไรเป็นไงคะดูด้วยตาแล้วเป็นไงคะรวมกันแสดงว่าเฮกเซนนี้สามารถละลายน้ำมันหมูให้เป็นสารละลายเนื้อเดียวกันได้นะคะปรบมือเพื่อหน่อยสิคะอุตส่าห์ทำการทดลองให้เด้อต่อไปอันนี้ตารางบันทึกผลที่นักเรียนเห็นนะคะก็คือจะได้ผลเช่นกันเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งที่เราเตรียมมาวันนี้นั่นก็คือเนยที่นักเรียนรู้จักกันนะคะเด็กๆชอบทานนะเนยขนมปังทานเนยโรยน้ำตาลให้เพื่อนดูเนยใครยังไม่รู้จักเนยมั้งมีไหมเนยดูเนยมันก็เป็นไขมันประเภทหนึ่งใครชอบทานโรตีแล้วใส่เนยเยอะๆใส่นมเยอะๆใส่น้ำตาลเยอะๆเป็นไงคะอายอยแล้วเป็นไงต่อมาอ้วนเห็นนางเอกอินเดียไหมนางเอกแขกพระเอกแขกเป็นไงคะนั่นแหละค่ะที่วิ่งแล้วกระเพื่อมเป็นชั้นๆเลยนะคะมาจากเนี่ยแหละค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดลองให้เพื่อนดูตัวแรกเลยค่ะเอาเริ่มต้นที่น้ำค่ะน้ำค่ะน้ำเคลียร์ลงไปเลยค่ะเพื่อนก็ประมาณเอานะคะ5หยดก็มันหยดไม่ได้ก็เป็นปั้นลงไปเลยแล้วกันเป็นไงคะติดอยู่ที่ไม้นะคะไม่ออกจุ่มๆแล้วลองเขย่าดูนะคะฟ้าช่วยหน่อยอันนี้ก็จะใช้การสาธิตเพราะว่าเนี่ยเวลาล้างหลอดมันจะล้างยากนะคะเนื่องจากว่ามันมีความมันนะคะผลที่ได้เป็นไงคะเขย่าก็คือว่ามันก็ทำไมคะละลายไหมให้เพื่อนดูนะคะก็จะได้ผลก็คือแยกชั้นกันนะคะก็มองเห็นยากลองเอาตัวเฮกเซนเลยแล้วกันนะคะจะได้ดูผลง่ายๆนะคะเฮกเซนเพราะเอทานอลก็จะได้คล้ายกับน้ำนะคะแต่ตัวเฮกเซนเนี่ยน่าจะทำละลายได้ดีที่สุดนะคะเดี๋ยวลองดูลองดูนะคะลองเขย่าดูเห็นไหมคะว่าน้ำที่ได้ก็จะมีความขุ่นเกิดขึ้นใช่ไหมเขย่าสิคะเขย่าแล้วให้เพื่อนดู
เรียนจะเห็นผลแล้วว่าตัวไหนที่ทำละลายได้คะเฮกเซนเพราะฉะนั้นดูผลการทดลองอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สไลด์ค่ะก็จะได้ผลนะคะนักเรียนบันทึกผลไปด้วยนะคะก็คือจะได้แยกชั้นนะคะตรงที่ครูจุดๆก็คือให้นักเรียนใส่เพิ่มไปนะคะก็คือชั้นบนเป็นของเหลวสีเหลืองส่วนชั้นล่างก็เป็นของเหลวใสไม่มีสีเหมือนกันทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำมันหมูก็จะมีความขุ่นเล็กน้อยนะคะไขมันวัวก็เหมือนกับน้ำมันถั่วเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าส่วนที่ละลายน้ำมันและไขมันได้ก็คือตัวทำละลายเฮกเซนจะสามารถละลายได้ดีที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้เราจะสรุปผลการทดลองว่าอย่างไรดีใครจะเป็นตัวแทนสรุปผลได้บ้างคะเราจะสรุปผลว่าอย่างไรตามจุดประสงค์การทดลองขอตัวแทน1คนช่วยสรุปหน่อยใครได้บ้างคะตัวแทน1คนเราจะสรุปผลการทดลองว่าไงปิยชาติได้ไหมคะตอบคำถามส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะใครจะสรุปผลชันชัยสรุปได้ไหมเดี๋ยวฟังเพื่อนตอบคำถามนะคะปิยชาติพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะละลายแต่ละชนิดละลายไขมันและน้ำมันได้แตกต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใดตอบว่าละลายได้แตกต่างกันครับก็คือว่าน้ำมันจากพืชและไขมันสัตว์จะละลายได้ดีในเฮกเซนแต่จะละลายได้น้อยในเอทานอลส่วนในน้ำแทบจะไม่ละลายเลยก็เพราะว่าทั้งน้ำมันและไขมันเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วซึ่งจะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเช่นกันซึ่งก็คือเฮกเซนนั่นเองส่วนน้ำและเอทานอลเป็นโมเลกุลมีขั้วมันจึงไม่ละลายครับเก่งมากค่ะปรบมือให้ปิยชาติด้วยนะคะทีนี้ชาญชัยนะคะจะเป็นตัวแทนสรุปผลการทดลองดูเพื่อนด้วยนะคะพร้อมแล้วเชิญค่ะไขมันและน้ำมันนะครับละลายได้ดีในเอทเซนนะครับแต่ละลายได้น้อยมากในเอทานอลและไม่ละลายในน้ำจึงสรุปได้ว่าไขมันและน้ำมันเป็นโมเลกุลที่มาเดี๋ยวฟังเพื่อนตอบใหม่นะคะเชิญค่ะเชิญไขมันและน้ำมันนะครับละลายได้ดีในเฮกเซนแต่ละลายได้น้อยมากในเอทานอลแล้วก็น้ำนะครับจึงสรุปได้ว่าไขมันและน้ำมันเป็นโมเลกุลมีขั้วครับมีขั้วเหรอคะไม่มีขั้วครับไม่มีขั้วนะคะถูกต้องไหมคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลการทดลองที่เราแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติของน้ำมันนะคะน้ำมันและก็ไขมันบางชนิดเดี๋ยวเราไปดูความรู้เพิ่มเติมอีกตัวนึงนะคะที่เพื่อนจะมารายงานให้พวกเราดูนะคะ